วัสดีครับท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมบรรดาโหราจารย์ทั่วทั้งเมืองไทยนะครับมาไว้ที่นี่จำนวนมากมากที่สุดในเอเชียเลยนะครับและวันนี้เราก็มาพร้อมกันสามคนนี่แหละครับคู่หูดูโอคู่ดูโอนะครับรายการนี้ภายใต้สโลแกนว่ารู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมและอาจารย์ถ่ายมันทิตาคนสวยคู่หูดูโอนะครับตอนนี้มีแต่เขาเรียกอาจารย์ถ่ายคนสวยละไลน์เข้ามากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอาจารย์ถ่ายคนสวยนึกว่าเราจะเรียกอยู่คนเดียวมีคนช่วยเรียกก็มีมาทักทายกันบอกดูบอกดูอาจารย์สองคนแล้วไม่เครียดสนุกดีค่ะแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้กันเราก็มีความสุขเหมือนกันก็หัวทีแล้วก็มาทั้งคู่เลยค่ะซัดกันให้เต็มเหนียวเลยจูงมือกันมาเลยทั้งบนทั้งล่างพร้อมสับไปนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนสัตตะเลขานพเคราะห์อันนี้สอนในวันพุธกับวันพฤหัสเวลาเดียวกันคือ10นาฬิกาถึงเที่ยงที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับแล้วก็สำหรับอีกวิชาหนึ่งโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ก็ไปสอนในที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ในวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงเป็นโหราศาสตร์ไทยประยุกต์นะครับตอนนี้สอนในระดับภาคพยากรณ์ถึงดูดวงโลกแล้วนะคือถ้าลูกศิษย์ผมรุ่นนี้จบออกมาเนี่ยก็มาหาดาวดินเลขเด็กแข่งกับผมได้ครับมันเรียนในศาสตร์นี้ด้วยนะฮะและในวันเสาร์ก็ยังไปสอนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหรานะครับที่สำโรงนะครับสอนในเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงนั้นก็เป็นการสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ก็ระดับเท่ากันละระดับให้เลิกและได้แล้วส่วนตอนบ่ายก็มีสอนสัตตะเลขานุเคราะห์ที่นั่นสอนสองอย่างนะครับก็สำหรับอาจารย์ต่ายเอาเราค่ะโอเคค่ะอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎานะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับว่าด้วยการคำนวณหวยเลยโดยตรงนะคะแล้วก็วันนี้จะได้ไงอาจารย์แต่กับอาจารย์สุวิทย์คิดเลขตรงนี้ออกมาได้ยังไงก็ต่างคนก็ต่างสูตรกันแต่สูตรแล้วเลขออกมาคล้ายกันอีกแล้วแสดงว่าวันนี้เราต้องมีปังปังปั ง, ปงแน่นอนนะคะก็จะกลายเป็น3งวดติดอันเนาะนะคะแล้วก็ยังสอนวิชาทำแฮตทริกนะคะก็จะมีสอนวิชาเกี่ยวกับ7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะแล้วก็วิชาดาวนำไม่ใช่ค่ะวิชา24ถอดรหัสซึ่งวันที่28 29 30ในเดือนนี้นะคะอาจารย์เปิดสอนวิชาดาวนำโชคที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะค่าสอน 3,000 บาทจำนวน3วันนะคะคุณมาเรียนแค่3วันแล้วคุณมีโชคกลับไปคุ้มแสนจะคุ้มนะคะนักเรียนของอาจารย์ก็ถูกกันนะคะประมาณนั้นนะคะวงดนตรีมาค่ะนะคะนะก็สอน3วันนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่ออาจารย์ต่ายโดยตรงหรือจะไปที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเลยก็ได้นะคะอยู่ที่บางขุนนนท์ซอย2นะคะอยู่เส้นเดียวกันกับวัดเจ้าอามหรือกองบังคับคดีนะคะประมาณนั้นแล้วก็วันเข้าไปหน่อยเดียวเข้าไปหน่อยนึงอยู่ซอย2แล้วอยู่ปากซอยเลยนะคะอยู่ซอย2ค่ะนะคะแล้วก็วันที่3วันที่8นะคะวันที่8ตุลาคมอาจารย์สอนวิชา24ถอดรหัสให้ฟรีนะคะมาศึกษามาเรียนได้โดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเลยนะคะแต่ว่าขอแค่ค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่ให้กับทางสมาคมก็นิดนึงครั้งละ100บาทสนใจขอเรียนเชิญเลยนะคะวิชานี้หาเรียนยากแล้วก็ไม่มีใครเขาสอนกันแล้วนะคะเป็นวิชาที่มหัศจรรย์โดยเอาวันเดือนปีเกิดเป็นตัวถอดรหัสนะคะประมาณนี้เนาะพูดกันเยอะละเรามาคุยงวดที่แล้วดีกว่ายังดีใจไม่หายเลยอาจารย์สวิทย์เนาะคะท่านผู้ชมหลายท่านก็ดีใจไปพร้อมกับเรานะคะบางคนถูก3ตัวบางคนถูก2ตัวล่างบางคนก็ถูกทั้ง3ตัวบน2ตัวบนนะคะก็ดีใจด้วยก็มีถูกเยอะนะถูกกันเยอะก็บางคนเค้าก็มักน้อยเค้าเล่นน้อยก็ถูกนะก็เป็นสรุปว่า
เราก็ได้สร้างความสุขให้กับท่านผู้ชมใช่เราก็รู้สึกปิติเหมือนกันเราก็ดีใจนะฮะคือไอ้ตัวผมเนี่ยผมไม่ถูกหรอกจ้ะเพราะผมไม่เล่นหวยค่ะนะผมไม่ได้เล่นหวยผมซื้ออะไรก็ต้องซื้อไปตามเรื่องผมอ่ะค่ะคือแต่ซื้อแล้วมันไม่ไปถูกตรงนั้นผมซื้อ73จ้ะมันออก71 71แล้วอย่างเนี้ยก็เป็นอย่างนี้นะก็เราโอเคเราก็เล่นเราไปเพราะว่าผมซื้อจากลอตเตอรี่ค่ะนะทีนี้ว่าอย่างในงวดเนี้ยเราก็คิดออกมาดูแล้วเนี่ยมันก็ไก่เกียงกันอีกแล้วโดยไม่ได้นัดหมายนะค่ะคือที่ผมขึ้นมาก่อนในช่วงต้นเนี่ยผมก็ให้ไปแล้วการตายมาก็ไก่เกียงสูสีค่ะนะครับอย่างวันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องดวงโลกในวันที่1ตุลาคม วันที่1ตุลาคมเนี่ย เป็นวันอาทิตย์ก็นี่หวนออกวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์นี่มันมีอะไรอยู่นิดว่าอาจจะมีหามวันอาทิตย์เนี่ยนะวันอาทิตย์พระอังคารเนี่ยหามวันเสาร์ก็อาจจะมีเบิ้ลอะไรพวกนี้แต่ว่างวดที่ผ่านมามันไม่เบิ้ลมันเข้าเรียงเป็นตับมาให้เราเฮ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 กันเลยเฮกันใหญ่นะแต่เราก็ผมก็เฮเพราะมันถูกที่เราให้แบบคนอื่นก็ถูกแต่ผมไม่ได้เล่นผมก็ไม่ถูกคนอื่นก็ถูกมาเขาก็บูชาครูมามีท่านผู้ชมน่ารักมากเลยอาจารย์ก็เก่งใจแกบอกแกเล่นน้อยแกหักค่าใช้จ่ายในการซื้อลอตเตอรี่แล้วเนี่ยเหลืออยู่700กว่าบาทอาจารย์เดี๋ยวจะสมนาคุณอาจารย์สัก500โอ้ไม่ต้องราคาเกรงใจนะคะเก็บไว้มารวบรวมซื้อหินกับอาจารย์ดีกว่าเนาะประมาณนั้นแล้วก็ยังมีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะน่ารักก็ได้มีการสมนาคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมาก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าณที่นี้เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็คือบางคนเขาเพื่อความแน่ใจเขาถามเรื่องดวงว่าเขามีโอกาสถูกไหมบอกถูกแล้วเขาก็ถูกจริงๆเขาเล่นเขาถูกตรงๆเลยนะเขาถูกพร้อมเลยบางคนก็บอกแม่จะได้น้อยแทงน้อยไปหน่อย แบบนี้ด้วยนะก็ดีแทงน้อยก็ได้เยอะแล้วเนาะประมาณนั้นค่ะก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะหลังจากที่บูชาหินไปแล้วนะคะบูชาหินไปแล้วก็ถูกหวยกันนะคะอย่างคุณแอนถูกติดต่อกันมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่3นะคะคุณลักษณ์นะคะได้บูชาเพิ่งจะถูกงวดเนี้ยเป็นงวดที่2นะคะแล้วก็คุณเอ๊ะงวดที่2นะคะแล้วก็คุณเจตนะคะคุณเจตก็ถูกงวดนี้เป็นงวดแรกเพราะเพิ่งบูชานะคะก็จะมีการบอกต่อกันว่าหอหินของอาจารย์ต่ายเนี่ยไม่ธรรมดานะคะสามารถที่กระตุ้นโชคลาภรวมถึงคุณอ้อยนะคะแกถูกแล้วแกดีใจมากเลยแกก็เลยมาบูชาหินนะคะถูกติดต่อกันอย่างเงี้ยถึง2รอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วแล้วคุณหลักรออะไรนะคะไม่อยากถูกรวยไปพร้อมกับเราหรอมาสิคะนะคะคุณได้ทั้งเลขเด็ดได้ทั้งเครื่องรางของกระตุ้นไปบางคนโชคน้อยคุณอยากได้โชคใหญ่คุณก็ต้องหาเครื่องรางมาช่วยเหลือคุณนะคะประมาณนั้นจะอาจารย์สุริจะพูดอะไรคะก็มีคนเขาดูรายการเราเนี่ยเขาชื่นชมเขาก็บอกว่าเออดูแล้วอาจารย์สุวิทย์ใจดีก็ใจดีผมก็ใจดีก็เลยมาขอเรียนก็จะมาเริ่มเรียนกันในวันพุธก็จะชวนพวกเพื่อนฝูงเข้ามาด้วยนะก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เอากันว่าพามาแล้วก็จะมีทีเด็ดให้นี่แหละเอามาพิจารณาได้นะใช้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารวมกันแต่ถ้าเผื่อไปจะเรียนถึงระดับโป๊ะเนี่ยมันก็ต้องเรียนโหราศาสตร์ใช้ประยุกต์เพราะว่าอย่างนั้นน่ะมันจะชัดมันเป็นตัวฟันธงสรุปเปี้ยงมันแน่นอนเรียกพวกสรุปมันก็พวกตอนนี้ราหูมันออกจากวิถีชีวิตผมไปแล้วผมก็เลยเปลี่ยนกลับมาไอตอนเรือกันลักษณะเล่นตาเขียวเล่นซะเล่นผมก็เสร็จหลายอย่างเลยโอ้โดนบัตรที่หงบัตรที่เห็นแล้วโดนหมดนะครับก็วันนี้เราจะมาดูดวงโลกกันนะฮะก็ผมก็เขียนเอาไว้แล้วต้องมาดูเนี่ยในราศีต่างๆนะครับที่เรียกว่าทีเด็ดเลยเนี่ยและดวงเด็กที่เกิดในวันที่1เนี่ยมีส่วนสำคัญตรงที่ว่ามันมีดาวเรียงกัน8ราศีเรียงต่อเรื่องกันไปเลยตรงนี้เป็นดวงที่เรียกว่าดวงพระจันทร์เสี้ยวหรือดวงมาลัยโยกและ
บางอาจารย์ท่านก็บอกตุ๊กตาล้มลุกหมายความว่าเด็กที่เกิดในวันที่หนึ่งเนี่ยในช่วงเวลาต่างเหล่านี้นะตั้งแต่สมพุทธดาวณเวลา7นาฬิกาเนี่ยวันที่หนึ่งตามดิถีเพียรก็จะมีดาวเรียงรายกันอยู่ในราศีต่างๆและก็ที่สำคัญคือดาวพลูโตเนี่ยปรากฏว่าจากเดินถอยหลังขุดมาตั้งนานเนี่ยตอนนี้กลับมาในวันที่หนึ่งกลับมาเดินหน้าเร็วก็ยังไม่ค่อยดีนักแต่ถือว่าเดินหน้าแล้วก็โอเคนะอาจจะเร็วอาจจะได้ผลดีก็ได้นะก็เลยมองไปที่ตำแหน่งที่ดาวบาปเข้าไปอยู่ในราศีเรือนมุมคือเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎราศีเสาหลักของจักรวาลเนี่ยคือเมษกรกฎตุลและมังกรเนี่ยถ้าดาวร้ายเข้าไปซึ่งไปทำลายความร้ายก็เลยให้คุณเพราะนั้น4ราศีหลักตรงนี้เสาจักรวาลของเสา4เสาแห่งจักรวาลคือเมษกรกฎตุลมังกรมีโชคเป็นหลักไว้ก่อนส่วนท่านชาวราศีสิงห์ตรงนี้กลับเป็นให้ได้คุณประโยชน์ค่อนข้างจะสูงคือดาวราหูไปอยู่ด้านหลังคือไปเป็นพบวินาศราหูเลยไปทำลายวินาศท่านชาวราศีสิงห์ก็ไม่มีวินาศเป็นของตัวเองฮะอย่างน้อยก็ปีครึ่งนะฮะถ้าดาวราหูมันอาจจะมีถอยหลังบ้างเพราะเงาเนี่ยมันถอยหลังได้ดาวเหล่านี้มันมีในราศีสิงห์เขามียังมีดาว3ดาวอังคาร3ดาว6คู่นี้เป็นคู่โชคเขียวดิค่ะแล้วทำมุมตรีโกณกันกับดาวยูเรนัสมันจะอยู่ในราศีเมษให้คุณตรงนี้ให้คุณและในขณะเดียวกันที่พลูโตก็เป็นตรีโกณกันด้วยพวกนี้ถือว่าให้คุณถึงแม้ว่าจะดูในตำแหน่งร้ายถอยหลังแล้วก็ตามเมื่อทำได้มุมตรีโกณตรงนี้คือเป็น120องศานี้ให้คุณนะครับส่วนในราศีกรกฎนั้นไปตรีโกณกับดาว8ตรีโกณกับดาว7คู่นี้เป็นคู่และคู่มิตรค่ะดวงคนที่เกิดในราศีกรกฎราศีพิจิกมีโอกาสนะรางวัลที่1มีโอกาสเลยปังๆเลยนะเนี่ยมีโอกาสงดงามสวยงามมากนะฮะตรงนี้นะครับส่วนราศีอื่นที่ผมดูไว้เนี่ยเน้นเลยนะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะเป็นในวันที่ตุลาคมดาวอาทิตย์จะจรลงมามาอยู่ดาวอาทิตย์จะจรมาแล้วตอก่อนแล้วนะเข้ามาอยู่ในราศีตุลแล้วแต่วันที่20นั้นดาวจันทร์ลงมาสมทบคนราศีตุลขอกระพรายกล่าวเรียนว่าคุณโชคมหาศาลเลยนะโชคแบบโหเงินลงทับจุกเอียดได้เกณฑ์จันทร์คุรุสุริยาเต็มองค์ประชุมเลยครบองค์ประชุมนะจันทร์หมายถึงดาว2คุรุหมายถึงดาว5และสุริยาหมายถึงดาว1ได้เกณฑ์จันทร์คุรุสุริยาเต็มองค์เลยนะฮะโอกาสน้อยที่จะมีนะครับตรงนี้แหละท่านชาวราศีตุลจึงปังปังส่วนดาวราศีมิถุนตำแหน่งนี้ของดาวพฤหัสบดีได้ราชเกณฑ์โอเคยังโอเคนะส่วนราศีกุมตำแหน่งของดาวพฤหัสตรงนี้ได้ธรรมเกณฑ์แม่ดูดีหมดปรากฏว่าโหราศีนี้จะครบเลยนะเนี่ยที่จะมีโชคกันเอาว่าคนไทยร่ำรวยกันเป็นแถวละในช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะฮะก็มาดูแล้วอาจารย์ตายลองขยับดิว่าวิชาอาจารย์ตายค้นเลขมายังไง ไปค้นหาเลขมายังไงกันด้วยศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านคือไม่เหมือนของอาจารย์สุวิทย์นะคะเพราะอาจารย์สุวิทย์เขาคำนวณมาจากสตะนวัตดาราแล้วก็ ดวงไทยนะคะแต่ของอาจารย์เนี่ยคำนวณมาจากเรื่องของเลข7ตัวเข้าฐานซึ่งอาจารย์ก็อธิบายยากอะค่ะนะคะที่จะอธิบายว่ามันมายังไงนอกจากคุณจะมาเรียนอยากรู้ใช่ไหมมาเรียนสิเปิด28 29 30นะคะซึ่งอธิบายยากแต่ลูกศิษย์อาจารย์รวยกันทุกคนค่ะก็พูดอย่างนี้เลยอยากรวยเหมือนลูกศิษย์อาจารย์ก็เชิญค่ะนะคะ28 29 30เนาะแต่ถ้าถามว่าอาจารย์ได้คำนวณจากศาสตร์อะไรก็มี7ตัวก็ฐานนะคะทักษะกัลโยนะคะอังคมิชาธาตุนะคะ
แล้วก็มันมีรวมถึงดวงไทยที่เขาผสมคืออาจารย์ไม่ได้จับแค่ศาสตร์เดียวอาจารย์เอาหลายๆศาสตร์มาชนเข้าหากันว่าเลขตัวไหนมันโดดเด่นในวันนั้นนะคะซึ่งชัดๆเลยในงวดนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่น่าจะพลาดเลข2นะคะและที่เด่นๆอีกเลขนึงก็คือเลข5เหมือนกับอาจารย์สุวิทย์เหมือนกับเราประชุมกันมาไม่ใช่เพิ่งเขียนสดๆเมื่อกี้นี่เองค่ะแล้วบังเอิญว่าเอ๊ะมันเหมือนกันนะคะแต่งวดนี้อาจารย์อาจจะขออนุญาตเพิ่มอีกตัวนึงอยากจะทิ้งเหมือนกันแต่มันทิ้งไม่ลงเพราะอย่างงวดที่แล้วอาจารย์รับ7เหมือนกันแต่ก็ต้องทิ้ง7นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ปังปังปัง3ตัวบน2ตัวล่างเหมือนกันแต่ก็ทิ้งไม่ได้จริงๆดังนั้นรับไปหมดก็เลยงวดนี้ขอสักตัวนะอย่ากดกันนะ นะคะประมาณนั้นเขาจะรอนานแล้วใช่ไหมใช่ไหมโอเคค่ะมานั่งคุยโม้กันอยู่ได้โม้อยู่ได้เออเอาซะเลยเอาซะเลยนะคะเออยกขึ้นสูงสูงหน่อยโคตรหน่อยโคตรหน่อยอาจารย์สุวิทย์เยอะสูงโอเคไอ้สีเหลืองมันไม่ค่อยอยากขึ้นมันชัดอยู่เลขใหญ่อยู่นะคะพอดีไปหาซื้อเลขให้สองสี่ก็อธิบายอย่างนี้นะฮะว่าของผมมันเน้น5 5 2 4ดาว4มันสวยงามมันเป็นมหาอุดยังไงมันไม่รอดละเมื่องวดที่แล้วเมื่องวดที่แล้วมันแค่อุจาวิราชตอนนี้เป็นมหาอุดแล้วเป็นเกษตรด้วยเป็นเกษตรด้วยแง่แน่แน่นอนแน่นอน 100% ยังไงก็ต้องมานะคะประมาณนั้นส่วนดาว6ดาว3ดูดีดูดีไปหมดดาวจันทร์เนี่ยงดงามจะเรียนให้ทราบนะฮะว่าเด็กที่เกิดในเป็นชาวราศีมังกรเนี่ยเด็กถ้าเป็นผู้หญิงสวยเลิศถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโอ้ยอาจเป็นเจ้าของเรียลเอสเตทนะคะโอเคฮะเราก็จับคู่กันดีๆนะคะเพราะว่าหลายคนแล้วที่จับคู่ไม่ถูกนะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะคนที่โทรมาหาอาจารย์เพื่อขอดูดวงแล้วก็เช็คดวงว่าดวงตัวเองมีโชคไหมถ้าอาจารย์บอกว่ามีโชคน้อยนะคะคุณเล่นตามโชคคุณค่ะไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ถูกเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วเพื่อการย้ำๆแน่นๆเลยนะคะว่าดวงเราอ่ะมีโชคมีลาภไหมก็เข้ามาตรวจดวงชะตากับทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุวิทย์อาจารย์ต่ายหรือว่าอาจารย์ศศิวเนตรก็ได้นะคะว่าดวงคุณมีโชคมีลาภไหมคุณจะเล่นเน้นๆไหมงวดนี้นะคะเพื่อการ1คุณไม่ต้องลงทุนเยอะงวดนี้ถ้าเน้นๆเอาจัดหนักไปเลยนะคะเหมือนกับ อีกท่านนึงไม่ขอเอ่ยนามละกันคุณวอนะคะอาจารย์บอก3ตัวตรงเลยค่ะเมื่องวด142นะคะบอกไป142 146 147ก็ถูกไปล้านกว่าบาทค่ะคุณอยากได้อย่างนั้นมั้ยล่ะโน้ นะคะถ้าคุณไม่ตรวจเช็คคุณเล่นไป0 4 0 5เล่นแบบละเมอเพ้อฟกฝันว่าอย่างนั้นฝันว่าอย่างนี้เราไม่เอาค่ะเราเอาหลักการและหลักวิชาการมาคุยกันดวงดาววันนั้นที่จอนเข้ามาเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะคะประมาณนี้เลยเนาะอาจารย์สุวิทย์พูดเลยไหมจ๊ะก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์ผมไว้นะได้เลย0880172129ก็ประมาณว่าประมาณเดือนธันวาคมก็จะมีการต้องลองสอบดูก่อนว่าผมจะทำจัดทัวร์จัดทัวร์ไปไหว้พระกันไปไหว้พระนะตรงนี้ก็ตัวก็โทรศัพท์มาแจ้งความจำนวนได้นะนะคะก็จะมีการพาทัวร์ร่วมบุญกันแล้วก็มีการสะเดาะเคราะห์สะเดาะเคราะห์ด้วยพิธีก็พิธีสะเดาะนกด้วยพิธีบูชานกพระเคราะห์นะคะใครดวงไม่ดีใครดวงตกอับโชคใครนู่นนี่นั่นก็มาพบอาจารย์สุวิทย์ได้นะคะหรือทีมงานพวกเราจะช่วยกันในเรื่องของการที่จะเสริมส่งดวงชะตาคุณให้พ้นวิกฤตปัญหาจากร้ายให้กลายมาเป็นดีนะคะจะได้เฮงเฮงรวยรวยปังๆกันนะคะส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะก็อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หมายเลข0887550254บางคนเข้าไลน์อาจารย์ไม่ได้แนะนำว่าให้ดู ID ไลน์ด้านล่างสีเขียวนะคะเขียนว่า TAYMUNTITA ต่ายมันที่ตานะคะแล้วรับรองคุณได้เจออาจารย์ต่ายแน่นอนติดต่อจะซื้อหินนะคะบูชาหินหรือจะดูดวงก็ขอเชิญได้เลยนะคะติดต่อโดยตรงกับอาจารย์ต่ายเลยนะคะก็งวดนี้ยังไงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกผู้ชมรวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะเราก็มีสโลแกนของเราเราก็จะร่วมพลังสามัคคีกันสามัคคีกันนะคะเนาะค่ะสามัคคีสามัคคีรวมพลังค้นหาเลขเด็ดฝากท่านผู้ชม
ปังปังปังดูซิว่าวันนี้เราจะถูก3ตัวบนหรือ2ตัวล่างกันไหมนะคะจ้ะก็จบแล้วนะคะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมขอให้รวยๆเฮงปังๆเหมือนงวดที่แล้วนะคะค่ะก็สวัสดีสวัสดีค่ะ7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ